ก่อนอื่นขอเรียนด้วยความจริงใจว่าคณะกรรมการกิจการพิเศษและพรรคเพื่อไทยสนับสนุนแนวคิดแนวทางของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมระดับอุดมศึกษาดูลูกเสือลูกเสืออยากให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงจริงๆของตัวเองค่ะอยากให้นักเรียนทุกคนมีจุดยืนเป็นของตัวเองค่ะเราจะต้องไม่ยอมเป็นทาสของใครอีกแล้วค่ะเราจะต้องทำประชาธิปไตยที่ถามในเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนนะครับก็หลายอย่างมันก็เกิดขึ้นมาเพราะนั้นผมก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นต่อไปนะครับเพราะว่าผมก็เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจหรือเด็กๆต่างๆเหล่านี้นะครับครั้งนี้ต้องไปดูที่ใครอยู่เบื้องหลังเห็นไหมมีใครเข้าไปข้างในบ้างใครนะมีภาพไหนนะแต่สิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยนะครับเห็นแล้วว่าตอนนี้คำหนึ่งขบวนการล้มเจ้ามีจริง2เราเห็นแล้วว่ามีนักการเมืองพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอันเนี้ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเห็นเกี่ยวข้องแต่ปัจจัยที่3ตำรวจต้องทำหน้าที่สาวให้ถึงคือ ก็คือผู้บงการนะครับตอนนี้ตำรวจเนี่ยกำลังทำหน้าที่พลเอกประยุทธ์ถามสื่อมวลชนเลยบอกว่าตกลงใครไปอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ม็อบนักข่าวก็บอกนักการเมืองท่านกระถามพักไหนนะก็มีหลายพักไหนบ้างล่ะอะไรประมาณนี้ก็ตั้งคำถามเข้าไปก็คงบอกก็คงเห็นชัดเจนว่าประชาชนต้องได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับแต่มันยังไม่ชัดนะครับฝั่งรัฐบาลถ้ามันมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมีการกระทำความผิดจริงตามกฎหมายก็ต้องไปร้องยุบพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและนะครับร้องต่อคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติปปช.นะครับเพื่อเอาผิดกับนักการเมืองนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับไปให้การสนับสนุนป๊อปนะอันเนี้ยมีความผิดตามกฎหมายเพราะก็เป็นกฎหมายที่กกต.ห้ามไว้ห้ามพรรคการเมืองพรรคห้ามส.ส.ไว้ตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่หุ้นส่วนทำการบวชมาก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของพลเอกประยุทธ์ซึ่งตอนนี้ก็เครียดนะครับกับสถานการณ์ก็เรียกว่านอนไม่หลับนะครับเศรษฐกิจก็แก้ลำบากม็อบก็แก้ไม่ตกในขณะที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เองก็เจอคนขับรถบีบแตร่ไล่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีรายงานว่าจะมีการไปเป่านกหวีดนะครับของกลุ่มนักเรียนนะครับขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปดูในเชิงปรากฏการณ์วันนี้ลุงป้อมก็แก้เกมนะครับเรื่องของชู3นิ้วว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นลูกเสือกันไปนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ทั้งหมดฮะในการสัมภาษณ์ของทั้ง2ท่านก่อนอื่นขอเรียนด้วยความจริงใจว่าคณะกรรมการกิจการพิเศษและพรรคเพื่อไทยสนับสนุนแนวคิดแนวทางของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมระดับอุดมศึกษาและพี่น้องประชาชน
ทุกคนที่ตื่นตัวเคลื่อนไหวเรียกร้องให้นายกลาออกและเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยโดยปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญผมเรียนสื่อมวลชนนะครับว่าครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นระบบและไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยเด็กที่ดู3 นิ้วนี่เรายังไงบ้างคะดูลูกเสือลูกเสืออ๋ออยากให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงจริงๆของตัวเองค่ะอยากให้นักเรียนทุกคนมีจุดยืนของตัวเองค่ะเราจะต้องไม่ยอมเป็นทาสของเผด็จการค่ะเราจะต้องทำประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาในโรงเรียนนะครับก็หลายอย่างมันก็เกิดขึ้นมาเพราะนั้นผมก็ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นต่อไปนะครับเพราะว่าผมก็เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจหรือเด็กๆต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมทราบมาอีกอันนึงก็คือว่าเด็กๆหลายคนก็นี่คือผมรับฟังความเห็นจากเด็กๆมานะครับเขาบอกบางทีเนี่ยในสถาบันการศึกษาของตัวเองไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเนี่ยมันมีการบูลลี่กันถ้าใครมาร่วมใครมาร่วมก็จะถูกอะไรล่ะถูกกีดกันถูกไม่ให้เข้าชมรมเข้ากลุ่มอะไรเนี้ยผมคิดว่านี่คืออันตรายนะครับว่ามาอ๋อผมไม่ตกตื่นตลกอะไรใครไปเขียนว่าผมตกใจไม่กลัวอะไรทั้งที่อยู่แล้วนะก็คงเกิดความไม่เข้าใจกันสักอย่างนะเขาก็ชี้แจงมาแล้วไม่เกี่ยวอะอย่าไปพันกันทั้งหมดสิเธอไปพันกันทั้งหมดได้ไงอะเขาอาจจะปวดท้องเขาบอกเขาปวดท้องเข้าน้ำจะรีบไปก็เขาชี้แจงมาอัยการพูดผมจะไม่เชื่อเขาได้ไงล่ะเขาก็ต้องเชื่อเขาคนเราพูดอะไรมันก็ต้องน่าเชื่อถือเออครั้งนี้ต้องไปดูที่ใครอยู่เบื้องหลังเห็นไหมมีใครเข้าไปข้างในบ้างใครนะมีภาพไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวให้แน่หลายภาพไม่กล้าพูดมันไม่ใช่เราไปอยู่บนที่เขาก็ทำทุกอย่างมันเลวร้ายมันเรื่อยผมถามนะคนที่จะได้รับผลกระทบใครเด็กใช่ไหมนักศึกษาใช่ไหมแล้วธุรกิจประกอบการค้าร้านค้าแถวนั้นทุกวันไหนเขาเปิดร้านไม่ได้ทำไงขายของไม่ได้ทำไงแล้วเศรษฐกิจไม่ได้เดี๋ยวแย่ไหมต้องนึกถึงคนอื่นที่ต้องชื่อจากการสัมภาษณ์ทั้งสองท่านการเห็นการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษานะครับคงทำให้เห็นเชิงปรากฏการณ์มากขึ้นนะครับผมเคยเรียนย้ำว่าเรื่องของนักเรียนซึ่งสพท.หรือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเดินกลยุทธ์ทางการเมืองผิดนะครับที่ให้เปิดเรียนนะครับในขณะที่โควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกขณะนี้นะครับแล้วก็จะเป็นชนวนต่อการชุมนุมนะครับตอนนี้คงเห็นชัดนะครับว่ากลับไม่มีการชุมนุมเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นและตอนนี้ก็จะมีการไปรวมตัวขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนี้ก็มีการย้อนรอยว่าที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เคยไปไล่
นะฮะรัฐมนตรีคนเก่ามาก่อนข่าวนี้พวกเขาก็จะไปไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็โดนรถบีบขับไล่นะครับในขณะที่นักเรียนเนี่ยก็เริ่มมีการขัดแย้งกับครูนะครับครูบางโรงเรียนนะครับก็พอใจเข้าร่วมสนับสนุนนักเรียนผู้อำนวยการก็เข้าร่วมสนับสนุนนะครับสถานการณ์กำลังบานปลายนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเอาล่ะผมจะมาอธิบายหลังจากที่เราเห็นปรากฏการณ์แล้วนะครับก็มาว่ากันในเรื่องของการวิเคราะห์การวิเคราะห์นะฮะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนอนไม่หลับนะครับต้องกินยานอนหลับนะซึ่งเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรียกสื่อมวลชนเข้ามาบอกว่าเผยตื่นมากลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับนะครับแต่ก็ดื้อยาต้องเอาธรรมะเข้าข่มยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความรับผิดชอบชี้นายกรัฐมนตรีไม่นี่ไม่ใช่มีหน้าที่เป็นประธานเปิดงานแต่ต้องรับมือทุกสถานการณ์เพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีใครตายหรอกนะไม่มีใครไม่ตายหรอกตายกันหมดมีชีวิตอยู่ก็ทำความดีกันบ้างมองอะไรให้พ้นขากางเกงหรือมองแค่เท้าของตัวเองนะครับเพราะประเทศชาติไม่ใช่ของผมนะครับหรือของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนแผ่นดินนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจะทำอย่างไรต้องดูพื้นฐานบริบทของประเทศไทยยันผมไม่เกลียดใครนะครับความเกลียดจะต้องสนองมาที่ตัวเราเองนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ไปเปิดงานเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกสื่อมวลชนเข้ามาว่าฟังไหมนะเขาก็เกลียดกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข้อความคร่าวๆนะครับก็พูดถึงเด็กนะครับแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังเครียดเกิดขึ้นนะครับในเชิงปรากฏการณ์ถ้าเกิดการวิเคราะห์นะครับผมเคยเรียนไว้หมดแล้วนะครับว่าการต่อสู้ทางการเมืองจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือหลักของมันเนี่ยนอกสภาและในสภานอกสภาจะทำการกดดันกดดันเสร็จก็จะมีการเรียกร้องไปยื่นให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้เห็นชัดเจนนะมีพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็ไปยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียบร้อยอีกพรรคนึงก็เรียกร้องรัฐธรรมนูญอีกพรรคนึงก็ให้แก้รัฐธรรมนูญแล้วก็เอาม็อบกดดันนะครับม็อบในเชิงปรากฏการณ์จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับ1ม็อบอุดมการณ์ปลูกฝังทางนิวมีเดียหรือสื่อใหม่2ม็อบอุดมเงินนะหัวละ500นะครับมาชุมนุมในกรุงเทพมหานครก็ได้ประมาณสื่อญี่ปุ่นบอกว่าประมาณ20,000คนอ่ะผมเอา 20,000 คนเอาผมเอาให้ 30,000 คนเลยน้อยไปผมให้ 50,000 คนเลยนะครับคือกลยุทธ์ทางการเมืองนะก็เป็น1ม็อบอุดมการณ์2ม็อบอุดมการณ์ผสมกันซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอะไรต้องแก้รัฐธรรมนูญโน่นนี่นั่นล่ะนะก็ยอมให้แก้แล้วก็ทำสินะซึ่งเป็นเกมอะไรเกมซื้อเวลานะครับอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็เดดไลน์ว่าจะต้องจบภายในเดือนกันยายนซึ่งประธานวุฒิสภาเนี่ยบอกว่าไม่จบหรอกเดือนกันยายนที่จะมีการปลดสวมีการยกเลิกสวไม่ให้สวไปโหวตได้นะครับคือข้อเงื่อนไขเนี่ยเขาวางเงื่อนไขเป็น3ข้อเขาให้ม็อบเดินเป็น3ข้อในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองคือ1นายกรัฐมนตรีต้องลาออก2 นะครับต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสวไปโหวตไม่ได้นะครับ3ต้องไม่มีการคุกคามครับก็วางไป3ประการนั่นหมายความว่า3ประการที่ว่าเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือพรรคฝ่ายค้านนะ2พรรคการเมืองก็ได้ประโยชน์มากที่สุดเขาก็หวังว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตัวเองก็ชนะขึ้นมาไม่ต้องมาโหวตให้เขาไม่ต้องมาโหวตให้เขาแล้วค่อยมาแก้รัฐธรรมนูญทีหลังก็ได้เอาสวมันออกไปก่อนนี่คือสิ่งที่เขากำลังดำเนินไปตอนนี้แต่นะครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เครียดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องนี้เขาซื้อเวลาโอเคมันเห็นเขาสาวถึงผู้บงการนี่เขากำลังทำอยู่แต่สิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยนะครับเห็นแล้วว่าตอนนี้ขบวนหนึ่งขบวนการล้มเจ้ามีจริง2เราเห็นแล้วว่ามีนักการเมืองพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอันเนี้ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเห็นเกี่ยวข้องแต่ปัจจัยที่3ตำรวจต้องทำหน้าที่สาวให้ถึงคือ ก็คือผู้บงการนะครับตอนนี้ตำรวจเนี่ยกำลังทำหน้าที่พลเอกประยุทธ์ถามสื่อมวลชนเลยบอกว่าตกลงใครไปอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ม็อบนักข่าวก็บอกนักการเมืองท่านก็ถามพรรคไหนนะก็มีหลายพรรคไหนบ้างล่ะอะไรประมาณนี้ก็ตั้งคำถามเข้าไปก็คงบอกก็คงเห็นชัดเจนว่าประชาชนต้องได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับแต่มันยังไม่ชัด
นะครับฝั่งรัฐบาลถ้ามันมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมีการกระทำความผิดจริงตามกฎหมายก็ต้องไปร้องยุบพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและนะครับร้องต่อคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติปปช.นะครับเพื่อเอาผิดกับนักการเมืองนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับไปให้การสนับสนุนป๊อปนะอันเนี้ยมีความผิดตามกฎหมายเพราะก็เป็นกฎหมายที่กกต.ห้ามไว้ห้ามพรรคการเมืองพรรคห้ามส.ส.ไว้ตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะครับแล้วก็พระบัญญัติการเลือกตั้งปี2560หรือ61ผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับก็มีการกำหนดข้อนี้ไว้นะครับซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยก็มีท่าทีจะยื่นยุบพรรคเดียวพรรคก้าวไก่นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะฮะเพื่อไทยยังไม่มีการยุบพรรคแต่ที่ผ่านมามีคำพูดของร้อยเอกเฉลิมหยุมลุงก็บอกให้เห็นว่าพรรคเขาสนับสนุนเต็มที่นะครับสนับสนุนเยาวชนมุ่งมั่นตรงนี้ครับพูดตั้งแต่เดือนมีนาคมมาตอนนี้ก็ชัดเจนนะเยาวชนเหล่านี้ก็เรียกร้องการรีบร้อนประชาธิปไตยนะเกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการรัฐบาลต้องมีหน้าที่ทำให้ประชาชนเห็นเชิงประจักษ์นะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังอย่างไรใครเป็นผู้บงการนะครับและแน่นอนฮะก็ต้องสาวถึงผู้บงการเส้นทางการสั่งงานนะครับก็จะมีเส้นทางการสั่งงานหลักนะครับมาจากไอ้แมวจากดูไบนะครับแล้วก็ผ่านเจนะเจสมเสมพรนะไปแล้วก็ให้ลูกชายนะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็เสียไก่นะก็ไปให้น้องนะที่อาละวาดวุ่นวายเนี่ยนะสั่งการไปถึงคนนั้นคนนี้ต่อไปก็มี2สายในการสั่งงานก็มีอย่างนั้นนะ2พรรคการเมืองกลยุทธ์ทางการเมืองก็มี2สายในการสั่งงานการประสานงานนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะจะต้องทำให้ประชาชนเห็นเชิงประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางทางการเงินการสั่งงานการสารภาพของผู้ต้องหาโน่นนี่นั่นเรื่องของการถอนประกันอย่างที่ผมเรียนเนี่ยยังไงก็ต้องถอนยื่นถอนประกันมารอบแรกนะครับศาลก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวต้องมีเงื่อนไขพอมาอีกก็ผิดเงื่อนไขอีกศาลจะอาจจะสั่งยกเลิกการประกันตัวหรือศาลอย่าว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยกลับไปถ้าทำอีกก็โดนอีกแล้วก็แต่นี่ก็เป็นดุลพินิจของศาลนะก็จับปล่อยจับปล่อยไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับความเครียดที่เป็นปัจจัยสำคัญขณะนี้นะก็ผมเรียนไปหมดแล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นตอนนี้ก็แก้เกมด้วยการเอาหมอดูนะหมอดูเขาเรียกว่าสินแสนะเข้าไปนะทำทีว่าปรับพงจุ้ยโน่นนี่นั่นโอ้ยรัฐมนตรีนี่จะส่งผลดีให้กับพลเอกประยุทธ์โน่นนี่นั่นนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะโอ้ยพ้นจากนี่ตุลาจะเดือดหน่อยพฤศจิกาไอ้เดือนและธันวาก็สบายแล้วไม่ไงหรอกถ้ามันง่ายที่ว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่เครียดต้องมากินยาไม่ต้องเอาธรรมะเข้าข่มไม่ง่ายหรอกจำได้ไหมฮะหุ้นส่วนผมเคยเรียนไว้ในเชิงการสังเคราะห์ทางออกจะมีสองทางนะครับคือ1ความสามัคคีต้องไปเชิญ4ท่านมาตั้งสภาปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็เดินเกม1 2 3 4 5นี่คือการสร้างความสามัคคีนะครับอีกทางนึงนะครับก็เข้าสู่กระบวนการตัดขาดนะครับซึ่งจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับว่าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เพราะม็อบมันก่อกวนจริงไหมจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมแก้ไม่ตกคิดไม่ออกและผมเคยเรียนย้ำว่าเฟส2มันจะหนักในเชิงการสังเคราะห์เฟส2มันจะหนักเพราะโควิด-19 มันหนักพอหนักเสร็จตัวเองในประเทศไทยเนี่ยมันรอดแต่รอบๆประเทศอื่นไทยเนี่ยมันจะไม่รอดจะไปเปิดประเทศตอนนี้มีแผนจะเปิดประเทศไปเปิดได้ไงอ่ะเปิดตอนนี้ก็หนักสิตอนนี้20กว่าล้านอ่ะจะ23ล้านกันไปแล้วเนี่ยนะหนักกว่าเฟส1อ่ะเฟส1 1.5 ล้านอ่ะตอนนี้20กว่าล้านอ่ะหนักกว่าเดิมกี่เท่าผมเคยประเมินไว้โอกาสจะถึง30ล้านน่ะสูงเปิดประเทศไม่ได้ตอนนี้นั่นหมายความว่าจะต้องทรงสภาพนี้ไปอีกนานถึงแม้ว่ารัสเซียกับจีนจะเจอวัคซีนแล้วก็ตามนะครับยังคงต้องใช้เวลาเพราะว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยชิงตัดหน้าไม่ทดลองในเฟส3นะในสหรัฐทดลองในเฟส3จึงช้าหน่อยสหรัฐเจอก่อนอังกฤษเจอก่อนแต่เขาเอาชัวร์นะครับแต่จีนกับรัสเซียเนี่ยชิงตัดหน้าจดลิขสิทธิ์เลยนะครับตอนนี้นั่นหมายความว่าโควิด-19จะอยู่กับเราอีกนานจำได้ไหมบางคนบอกโอ้ยเดือน2เดือนมีคนไปบอกโอ้ยหมอดูอินเดียเด็กอินเดียเป็นหมอดูว่าพฤษภาจะจบผมบอกไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เป็นไงฮะเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมยาวหนักนะครับและจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงปี64นะประมาณปี63นี่จะเริ่มดีขึ้นเ
พราะวัคซีนเริ่มมาอย่างก็ตามไม่ดูที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพราะเกมนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความบังเอิญเป็นอุบัติเหตุมันมาโดยไม่ได้ความตั้งใจมันมาจากเจตนานะครับเพราะมันเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสนะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยตอนนี้นั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจจะหนักผมเคยเรียนย้ำว่าถ้ามาเฟดแตกหักนะครับจะมีประชาชนบาดเจ็บล้มตายนะครับการลุกคือของประชาชนเกิดขึ้นการกวาดล้างจะเกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์จะไม่กวาดล้างก็ไม่ได้นะฮะจำเป็นจะต้องกวาดล้างจำเป็นจะต้องทำให้ประชาชนเห็นเชิงประจักษ์ถึงแม้ประชาชนจะเห็นเชิงประจักษ์กวาดล้างมอบได้หมดสิ่งที่ตามมานะครับก็คือมันจะเกิดการกวนเกมในโซเชียลมีเดียแล้วมันจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอันนี้คือกำลังสิ่งที่มันจะเกิดเดี๋ยวผมมาเริ่มทำเรื่องเศรษฐกิจอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเกิดในเชิงปรากฏการณ์อย่างนี้อ่ะล่ะทีนี้ทัมมิ่งล่ะทัมมิ่งที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เครียดเนี่ยนะครับเพราะอะไรเมื่อไรทักษิณจะปลุกจริงไอ้แมวจะบุก จะบุกกันจริงๆอ่ะเมื่อไรผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะจังหวะเวลาเนี่ยที่ผ่านมาในการชุมนุมใหญ่ของเขาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นเพียงเฟสหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในเฟส2จะเริ่มนะครับแล้วก็บุกกันอย่างเป็นทางการวันที่15ถึงวันที่18กันยายนพุทธศักราช2563บางคนถามว่าทำไมต้องเวลานี้ทำไมผมรู้ได้ไงวันเวลาสถานที่นะครับสมรภูมิที่ใช้จะใช้ที่สภาผู้แทนราษฎรอ้าวรู้ขนาดนั้นเลยรู้สมรภูมิวันที่สถานที่นะครับห่วงเวลาเนี่ยรู้ชัดเจนนะครับทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นในช่วงเวลานั้นอย่างที่ผมเรียนไว้สาเหตุเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับจะมีการอภิปรายงบประมาณนะครับปีพุทธศักราช2563นะครับ4วัน15 16 17 18เป็นเวลา4วันและวันที่19ปิดสมัยการประชุมสภาก่อนเที่ยงคืนต้องจบถ้างบประมาณไม่ผ่านต้องยุบสภาและลาออกทันทีคือพลเอกประยุทธ์โอเคนั่นคือข้อแรกเขาก็ต้องใช้ม็อบทำการกดดันนะครับกดดันพลเอกประยุทธ์และเป็นโอกาสทองของเขาเขาต้องเอากลขนไปที่สภาผู้แทนราษฎรให้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่สามารถโหวตได้เหมือนสมัยสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ต้องมีการย้ายสภาหนีต้องประกาศพื้นที่หนีถ้ามีม็อบเข้าไปยึดพื้นที่โอกาสในช่วงเวลาคือวันที่15ถึงวันที่18พลเอกประยุทธ์เสี่ยงที่สุดเสี่ยงมากและในระหว่างนั้นพรรคร่วมรัฐบาลจะคอนแกรนพรรคการเมืองจะยึดอะไรเป็นหลักทราบไหมฮะยึดกระแสเป็นสำคัญจุดตายในเฟส2กำลังจะเกิดขึ้นนะครับจุดตายในเฟส3ล่ะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนอภิปรายไม่วางใจแต่เสียงน้อยกว่าคือเขามีโอกาสชนะมากกว่าไอ้น้อยกว่านะครับอภิปรายไม่วางใจเนี่ยก็ต้องดูเหตุและผลต้องใช้เวลาอีกนานเอาม็อบไปกดดันตามสูตรนะครับแต่หลักงบประมาณปีพุทธศักราช2564เขาจะต้องปิดเกมให้เร็วที่สุดช่วงนั้นก็จะประกอบกับพายุกำลังเข้ามาด้วยเขาจะชุมนุมสั้นชุมนุมยาวจะชุมนุมวันสุดท้ายจะบุกเข้ายึดสภาจับตามองให้ดีนะครับสิ่งเหล่านี้พลเอกประยุทธ์กำลังเครียดทำไมผมเขียนวันเวลาสถานที่ไม่เกินวันที่18 15ถึง18เนี่ยเสี่ยงพังงบประมาณไม่ผ่านพลเอกประยุทธ์ลาออกเลยถ้างบประมาณผ่านมันจะมีการบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นเพราะจะเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนช่วง15ถึง18เดือนกันยายนจึงจะเป็นความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันจบแค่นี้หรือยังไม่จบตามหลักโหราศาสตร์หรือดวงเมืองเนี่ยเดือนตุลาคมยังมียกหนึ่งยังมียกใหญ่ๆจะเกิดความวุ่นวายถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อนะครับหมอดูในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เขาทำตอนนี้เขาก็ใช้หลักที่เรียกว่าหลักจิตวิทยานะครับหลักจิตวิทยาแบบนี้หลายรัฐบาลใช้วิธีนี้ฮะแต่มันทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นน่ะเขาก็เชื่อนักการเมืองจะเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเชื่อหมอดูว่าอยู่ได้ก็คงอยู่ได้แต่จริงๆไม่ใช่นะฮะผมเนี่ยเรียนโหราศาสตร์มา
ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมีศาสตร์ต่างๆเอาหมอดูไปดูมันก็ยังไงอะยังไงหมอดูได้ยังไงอะยิ่งทำไงเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองฝ่ายต่อต้านก็บอกอ๋อหมอดูบอกอยู่ได้ต้องเร่งเกมให้ไวขึ้นเกมนี้จะเป็นเนกาทีฟซ้ำเกมกันเอาหมอดูมาทำโอ้อยู่ดีอยู่ดาวมันจะเป็นยังไงอยู่ยิ่งเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเลยนะครับบ่นหาเรื่องนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของการเปิดเรียนในขณะที่โควิด-19กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักผมก็บอกแล้วว่าอย่าเปิดแต่ครับสปทจะเปิดค่อยดูนะเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นตอนนี้เป็นไงฮะเกิดความขัดแย้งระหว่างนักเรียนกับครูเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับนักเรียนนักศึกษานะครับและตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างครูกับโรงเรียนและตอนนี้บวกพานเข้าไปครูเข้าร่วมกับนักเรียนเห็นไหมเอาตอนนี้จะบุกเข้าไหนเขาจะต้องรุกบุกตีก่อวินาศกรรมก่อการร้ายนะครับแล้วก็ไล่ล่าคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ต่อไปมันจะลามไปถึงส.ส.ฝั่งรัฐบาลผมพูดแบบนี้ทำไมผมพูดมาจากไหนอ้างอิงได้เปล่าเกิดมาแล้วในปี52และปี53และล่าสุดผมพูดได้กี่วันพลเอกประยุทธ์โดนเลยโดนบีบแต่ไล่และตอนนี้เขาจะไปไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยที่เป็นคนอนุมัติให้สปทเปิดเรียนปิดก็ปิดไม่ได้แล้วตอนนี้เห็นไหมการมีวิธีแก้ไขมีไหมมีสบายมากไหมยากไหมไม่ยากคนไทยจะกลับมาสามัคคีไหมสามัคคีนะครับพลเอกประยุทธ์จะได้อยู่ต่อไหมสบายมากถ้าทำเป็นนะครับผมเคยอธิบายเรื่องราวต่างๆบอกวิธีแก้ไปหมดแล้วนะครับแต่ท่านเลือกที่จะไปทางผิดก็ต้องลองคิดดูฮะต้องให้โอกาสผมต้องบอกไงทุกคนต้องได้รับบทเรียนเด็กนักเรียนก็ต้องได้รับบทเรียนนะครับนักศึกษาก็ต้องได้รับบทเรียนม็อบก็ต้องได้รับบทเรียนพลเอกประยุทธ์ก็ต้องได้รับบทเรียนผมพูดตรงๆที่ผ่านมาผมพูดอ้อมๆผมพูดตรงๆทุกฝ่ายต้องได้รับบทเรียนผมเคยเรียนไว้แล้วว่าจะงานนี้ล่อเร่งล้มเข้าสู่หลักการต่อต้านการรัฐประหารและมันจะลามปามไปกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนั้นผมพูดไปคนเนี่ยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่พูดไปเรื่อยไม่อยากให้มีการเลือกตั้งทำไมเลือกตั้งแล้วจะทำยังไงเหมือนโรงเรียนเปิดเรียนอ่ะเปิดไม่เปิดเรียนตอนนี้เราจะทำยังไงไม่มีปัญญาไงไม่รู้ไงเพราะไม่รู้เลยตั้งคำถามแบบนี้ไอ้ผมรู้ว่ามันจะเกิดไงและผมก็รู้ว่าต้องแก้ยังไงเพราะเราสังเคราะห์ไม่ใช่งานวิเคราะห์งานสังเคราะห์มันต้องตกผลึกเป็นเกล็ดและมันต้องเห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปคืออะไรก็ต้องเกิดความรุนแรงทำร้ายกันตีกันฆ่ากันก่อการร้ายไล่ล่าผู้นำรัฐบาลบุกยึดทำเนียบรัฐบาลบุกยึดสภาผู้แทนราษฎรไม่เกิดสิแปลกเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาหมดแล้วนะครับแต่คราวนี้มันเปลี่ยนตัวละครหวังจะเอานิสิตนักศึกษามาผมถึงบอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายตัวจริงก็ปรากฏจากเดิมนะเป็นเยาวชนปลดแอกก็ยกระดับเป็นประชาชนปลดแอกเห็นไหมและตอนนี้ประกาศรวมกันกับเสื้อแดงเห็นไหมจตุพรไม่เอาด้วยกันเองเพราะจตุพรเข็ดเขาก็ใช้เด็กตามหลักและทฤษฎีเลดการ์ดเข้ามาเป็นทฤษฎีของใครอันโตนิโอกัมชีคืออ้างประชาธิปไตยอ้างถึงคาร์ล มาร์กทฤษฎีเลดการ์ดแบ่งชนชั้นนะคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่คนสูงคนต่ำศักดินาใกล้อมาตย์กลยุทธ์มันมีแค่นี้หลักกันมีมันเป็นทฤษฎีทางการเมืองทั้งนั้นนะเห็นปุ๊บรู้เลยนะครับหลักกลยุทธ์ทางการเมืองเหล่านี้เป็นหลักที่เคยนำมาใช้ในหลายๆประเทศปัจจุบันถูกนำมาใช้ในประเทศไทยวิธีการแก้ยากไหมไม่ยากเลยผมจะรอดูว่าวันนี้ลุงตู่คิดได้ขนาดไหนกินยา2เม็ดยังเอาไม่อยู่สงสัยต้องกินสัก5เม็ดนะครับตอนตื่นมาตี2ตี3กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนเดิมกลับมาเหมือนตอนเดือนกุมภาพันธ์ตอนแก้โควิดไม่ทีนไม่ได้อีกแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะผมเรียนย้ำนะผมเป็นผู้ชมนะเป็นผู้ชมแล้วจะรอดูสิ่งที่ผมบอกไว้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้นะครับถามว่าจะมีนองเลือดไหมโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเกมจะเหมือนจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมจอมพลประภาสจารุเสถียรที่ถูกขับไล่ไหมเป็นไปได้สูงนะครับเป็นทฤษฎีอะไรมันก็เข้ากำลังเดินทฤษฎีการปฏิวัตินะครับ
การปฏิวัติวัฒนธรรมอยู่ตอนนี้นะซึ่งเคยใช้ประสบความสำเร็จในจีนในรัสเซียในฝรั่งเศสนะครับแต่ในประเทศไทยล่ะโอ้ผมบอกมันก็มาเนี่ยรักไอ้แมวเดินอะไรเงี้ยเกมก็นะคนดูโอ้ยมันน่ากลัวดูปรากฏการณ์โอ้ยนักเรียนลุกฮือว่าสำหรับผมนะอ๋อมันก็ได้แค่นี้นะคุณส่วนดูให้ดีนะเกมการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนนะตอนนี้มันแค่ตัวแปรต้นคือตัวเริ่มต้นการก่อตัวทางการเมืองมันยังไม่เข้าสู่การปลูกฝังทางการเมืองมันการก่อตัวอยู่มันยังไม่ปลูกฝังและมันยังเข้าไม่เข้าสู่อุดมการณ์นะครับจุดของมันน่ะจะเห็นเป็นยกเป็นยกเป็นยกการจ่ายเงินเขาจ่ายแล้วกลับจ่ายแล้วกลับนะเขาเอาสองม็อบนะม็อบอุดมการณ์ก็มีนะม็อบอุดมเงินก็มีนะงบอุดมเงินเนี่ยเขาเอาเฉพาะจากกรุงเทพมหานครให้สสขนเข้ามานะอุดมการณ์กับอุดมเงินกำลังผสมกันนะครับส่วนอุดมการณ์ตอนนี้เป็นอะไรเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นส่วนอุดมเงินก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเขาชุมนุมไม่ยาวเพราะชุมนุมยาวเสียเงินเยอะเสียงบประมาณเยอะเพราะทุกม็อบมันมีเจ้าของทุกม็อบมันมีนายทุนทุกม็อบมันต้องมีผู้ดูอยู่เบื้องหลังนะครับจับตามองให้ดีฮะบางคนก็บอกแหมสมน้ำหน้าลุงตู่ไม่โพสในข้อความในกลุ่มไม่ต้องไปสงสารนะลุงตู่เข้มแข็งอดทนนะครับแค่ถูกแปะแต่ไล่อ่ะบีบแต่ไล่มันขี้หมาตอนนี้ยกระดับรปภ.ไม่กลัวหรอกก็เป็นทหารเป็นผู้บัญชาการโน่นนี่นั่นมาก่อนถึงขั้นผู้บัญชาการทหารบกก็ไม่กลัวหรอกนะครับเรื่องไปบีบแต่ลงแต่ไล่ไปไล่ทำลงทำร้ายโอ้วอนหาเรื่องนะครับก็เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยโดนมาก่อนในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็เตรียมพร้อมให้ดีฮะลุงตู่เตรียมพร้อมให้ดีโดนแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะรัฐมนตรีต่างๆเตรียมพร้อมเพราะเป็นทฤษฎีที่เขาทำและประสบความสำเร็จในปี2553จนรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะถึงแม้สลายการชุมนุมได้ก็ยอมยุบสภาผู้แทนราษฎรนะครับยอมประกาศลาออกแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เขาก็ต้องใช้สูตรเดิมในการทำเพราะเขาคิดว่ามันประสบความสำเร็จวิธีการดูกลยุทธ์ทางการเมืองต้องไปถอดกลยุทธ์ทางการเมืองที่ผ่านมาแล้วไปดูว่าเขาจะสร้างทฤษฎีใหม่ได้ขึ้นมาต้องมีแค่นี้วางบนพื้นฐานแค่นี้เองส่วนเราผู้ชมประชาชนคนธรรมดาก็ดูอย่างใจจดใจจ่อนะแล้วก็ดูว่าประเทศนี้จะไปทางไหนแต่อย่างไรก็ตามใครจะโจมตีพลเอกประยุทธ์ผมไม่ว่าอะไรนะครับเพราะเป็นเรื่องของการเมืองแต่ใครโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะพวกเราคงยอมไม่ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ